พีเวสเซอรี่โอจูราสสิกเวิลด์เคโอติลี่หลังจากที่พวกไหวสรุ่นสุดกล่าวได้ผ่านเหตุการณ์แชร์ตายกันมาแล้วเบนยาสมินาและแซบี้ก็ต้องการที่จะเอาคืนผู้ที่คิดจะเอาชีวิตพวกเขาด้วยการแอบตามสืบอย่างเงียบๆไปกับรถของพวก BPW ที่กำลังขนส่งไดโนเสาร์ยักษ์กลับไปยังที่ที่ของมันส่วนดาเลียนและเกนจิก็ได้ทราบความจริงว่าในคืนที่บุ๊คเบนเสียชีวิตนั้นได้มีใครสักคนพยายามที่จะปิดปากเธออย่างเงียบๆโดยการส่งอลอสลัดไปลองงาบเธอจนถึงที่แถมเกนจิและดาเลียสเองก็ได้รู้เรื่องที่ไม่ชอบมาพากลของบุ๊คลินและมันพาพวกเขาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งจะเป็นที่ไหนนั้นก็เดี๋ยวไปติดตามรับฟังสปอยกันในตอนนี้ได้เลยครับหลังจากการบุกตะลุยค้นห้องของบุคลินจนทุกซอกทุกมุมแล้วเนี่ยทางดาเลียสและเกนจิก็ออกเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ข้ามวันข้ามคืนจนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งพวกเขาคาดว่าน่าจะเป็นสถานที่นัดเจอในการส่งพวกไดโนเสาร์แต่ว่าเวลานัดเนี่ยมันดันเป็นช่วงเที่ยงคืนพวกเขามาก่อนเวลาตั้งหลายชั่วโมงแถมสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่โล่งหากจะสืบเรื่องนี้ให้เนียนก็ต้องหาอะไรพรางตัวกันสักหน่อยและไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายเพราะแถวๆนั้นมันได้มีกระต๊อบผุๆพังๆที่ดูแล้วน่ากลัวเหมือนจะมีผีอาศัยอยู่ด้วยแต่ว่ามากัน2คนคงไม่โดนหลอกหรอกทั้งดาเลียสและเกนจิที่อยู่ในบ้านหลังแคบๆก็ไม่รู้จะพูดอะไรกันเลยครับผู้ชาย2คนอยู่ด้วยกันจะพูดอะไรวะเนี่ยเจ้าเกนจิเนี่ยก็เลยพาดาเลียสเข้าเรื่องเลยทันทีด้วยการปรึกษาว่าดาเลียสคิดเห็นยังไงกับความลับที่บุคลินได้ปกปิดไว้มากมายแต่ดาเลียสเองก็ไม่ได้รู้อะไรมากกว่าเกนจิครับเขาบอกแค่ว่าเดี๋ยวเราร่วมมือกันเพื่อเปิดโปงความลับที่บุคลินนั้นปิดบังเอาไว้เจ้าเกนจิก็เห็นด้วยเริ่มจากโทรศัพท์ของเธอก่อนก็แล้วกันได้ยินอย่างนั้นดาเลียสก็หน้าเบ้อเลยฉันว่าไม่ดีมั้งเพราะการแอบดูโทรศัพท์ของเธอเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากการละเมิดสิทธิส่วนตัวแต่ที่จริงแล้วดาเลียสมันแอบซ่อนข้อความสายโทรเข้าในVoice Mailที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของบุคลินเป็นร้อยๆเขาไม่อยากให้เกนจิเห็นครับประเดี๋ยวความลับระหว่างเขากับบุคลินเนี่ยจะแตกดาเลียสเลยเลือกที่จะอ้างไปต่างๆนานาจนเจ้าเกนจิเนี่ยเริ่มจะจับใจได้ว่านายแอบซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าเอาโทรศัพท์มันได้นะดาเลียสก็ยอมให้ดูแต่ว่ามันเป็นส่วนของวิดีโอที่บุคลินได้ถ่ายเอาไว้ในสมัยที่ยังคบกับเกนจิว่ามันไม่น่าจะใช่คลิปอันนี้ซึ่งในวิดีโอเนี่ยทั้งสองคนก็กำลังไปปิกนิกและมีฉากหวานแหววกันมากมายจนดาเลียสถึงกับรับไม่ได้และบอกว่าเลิกดูเถอะนะไอ้เจ้าเกนจิก็แบบหยุดก็ได้วะฉันก็อายเป็นเหมือนกันนะเว้ยแต่ว่ายังมีอีกส่วนที่เขาอยากจะรู้นั่นก็คือพวกกล่องข้อความ voice mail ฉันสังเกตเห็นว่ามีคนส่งข้อความมาหาเธอมากเลยไปตรวจดูซะหน่อยจะดีกว่าแต่ดาเลียสก็ไม่เอาครับน่าจะไม่สนใจทำไมสมัยนี้เนี่ยมีแต่แก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาฉันว่ามันไร้สาระมากเลยแหละแต่ยิ่งดาเลียสคอยปฏิเสธแบบอ้อมโลกมันก็ยิ่งทำให้เกนจิเนี่ยสงสัยมากขึ้นไปอีกตกลงแล้วนายมีความลับอะไรปิดบังฉันอยู่กันแน่ดาเลียสก็แบบจะบ้าเหรอฉันไม่มีอะไรมีพิรุธสักอย่างนึงไม่มีเลยแหละเจ้าเกนจิก็แบบมึงนี่โกหกไม่เก่งแม้งแต่สมัยไหนละเอาโทรศัพท์ไปนี่เจ้าดาเลียสเนี่ยก็ไม่ยอมครับเอาคืนมาแล้วเว้ยเกนจิเนี่ยก็งงเลยครับมึงเป็นว่าอะไรเนี่ยเจ้าดาเลียสก็ไม่ยอมแพ้ก็โดดขึ้นไปขี่คอเกนจิพยายามที่จะแย่งโทรศัพท์มาให้ได้ก่อนจะเริ่มลงไม้ลงมือต่อยตีกันกว่าดาเลียสจะได้สติเนี่ยเขาก็พบว่าตัวเองได้ทำร้ายเพื่อนซะแล้วในท้ายที่สุดดาเลียสก็ยอมบอกความจริงให้กับเกนจิได้รู้ผ่าน voice mail ที่เขาคอยส่งให้กับบุคลินอยู่เสมอหลายข้อความได้เล่าถึงความทรงจำของทั้งสองคนที่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันในที่บ้านของดาเลียสและมันมักจะจบด้วยข้อความที่บอกว่าคิดถึงเลยทำให้เกนจิเนี่ยช็อกมากนี่มันแอบตีท้ายครัวกูเหรอเนี่ย NTR is real bro เจ้าเกนจิก็เลยเดินไปถามกับดาเลียสแบบลูกผู้ชายซึ่งเขาก็ตอบตามตรงว่าตัวของเขานั้นแอบหลงรักบุคลินมานานมากแล้วเกนจิเองก็ประมาณว่ามันไม่ผิดหรอกนะเพราะความน่ารักสดใสของบุคลินเนี่ยใครจะไปต้านทานได้เขาไม่โทษดาเลียสหรอกแต่อยากรู้ว่าแม่แอบคบกับบุคลินซ้อนชั้นหรือเปล่าดาเลียสก็รีบปฏิเสธทันควันว่าความรู้สึกทั้งหมดนั้นมันเกิดขึ้นหลังจากที่บุคลินนั้นได้เลิกกับเกนจิแล้วต่างหากพอเธอมาอยู่กับฉันได้พักนึงฉันก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้อีกต่อไปในเรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นฝ่ายดาเลียสที่หลงรักบุคลินข้างเดียวขอให้เกนจิเนี่ยสบายใจได้ไอ้เจ้าเกนจิก็แบบตัวเหลวเลยนะครับชีวิตกูเนี่ยมันเข้าวัยเบญจเพสหรือไงวะเนี่ยจะสรุปให้ง่ายๆว่าเพื่อนรักหลงรักคนรักเก่าของฉันแล้วก็ยังไม่รู้ว่าคนรักเก่าของฉันนั้นรักเพื่อนรักของฉันตอบหรือไม่เวทนี่มันหนังมหากาพย์เลยนะเว้ยแต่ในขณะที่เกนจิบ่นหยอกเล่นอยู่เนี่ยดาเลียสก็ไปสังเกตเห็นว่ามีวิดีโอฟีดอันหนึ่งที่เธออัดไว้เต
ียมจะส่งให้ดาเลียแต่ก็ไม่ได้ส่งครับเมื่อพวกเขาเปิดดูก็พบว่ามันเป็นช่วงตอนที่เธอกำลังไปอยู่ในจุดที่ถูกไอ้เจ้าอลอสลัดเนี่ยไล่งาบซึ่งในวิดีโอเธอบ่นๆกับดาเลียสว่าทำไมนายถึงยังไม่มาฉันรอนายมานานมากแล้วก่อนที่เธอจะไปเชิญหน้ากับเจ้าอลอสลัดที่ไล่กินเธอแบบเป็นๆเกนจิที่รับไม่ได้ก็ได้แต่โมโหปนแค้นคลั่งแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาก็ถามว่าดาเลียสว่านายกำลังทำอะไรอยู่ในตอนนั้นเธอต้องการนายนะเพื่อนแต่ยังไม่ทันที่ดาเลียสจะได้บอกความจริงไอ้พวกที่นัดส่งไดโนเสาร์เนี่ยมันก็มากันแล้วครับทำให้ทั้งสองคนต้องรีบโฟกัสกับเรื่องที่อยู่ตรงหน้าก่อนซึ่งสายพันธุ์ที่ถูกส่งเปลี่ยนรถมันก็น่าจะเป็นเจ้าบาริโอนิกสายพันธุ์พิเศษที่ไม่ธรรมดาแสดงว่าผู้สื่อเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีเส้นสายใหญ่โตมากเกนจิก็บอกให้ดาเลียสรีบไปลุยกันได้แล้วและทั้งสองคนก็ทิ้งเรื่องที่คาใจกันไว้เบื้องหลังก่อนจะรีบขับมอเตอร์ไซค์ตามรถบรรทุกที่ขนบริโอนิกไปในส่วนอีกด้านหนึ่งของเรื่องนี่เองทั้งเบนยัสมินาและแซมมี่ก็ได้แอบขึ้นมาบนรถขนไดโนเสาร์ของพวก DPW ซึ่งไดโนเสาร์ตัวนั้นก็ไม่ใช่ตัวไหนไกลครับไอ้เจ้าแบ็คเกิลสไปเน็กที่คอยไล่กินพวกเขามาตลอดนั่นเองแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเขาได้แอบอยู่ในตู้ของมันและกำลังช่วยกันภาวนาว่าอย่าให้ยาสลบมาหมดฤทธิ์ในตอนนี้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วพวกเขาคงได้กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งที่ถูกรถเสาแดงเป็นลายต่อไปยาที่อยากจะรู้ว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันแน่จึงเหยียบตัวไอ้เจ้าแบ็คเกิลเนี่ยแหละครับไปสอดส่องดูตามข้างทางโดยที่เพื่อนๆทั้งสองคนอย่างแซมมี่และเบนไม่เห็นด้วยกับการกระทำเพราะเนี่ยเธอกำลังเร่งให้มันตื่นมางาบเรามากกว่านะลงมาเถอะแม่คุณยาที่เห็นว่าเพื่อนกลัวจนขี้หดกันหมดเนี่ยก็ยอมทำแต่โดยดีครับซึ่งเจ้าแบ็คเกิลที่กำลังเมายาก็ได้แต่งวนเงินพยายามมองพวกวัยรุ่นสุดกาวนี้ว่ามันคนจริงเปล่าวะในขณะที่แบ็คเกิลเพื่อนมันอีกตัวหนึ่งที่ถูกขังอยู่ในตู้อีกฝั่งก็ฟื้นขึ้นมาเรียบร้อยมือมันเห็นเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าจึงรีบออกอาวาสและชนกรงคว่ำคลามเหมือนอยากจะปลุกเพื่อนที่กำลังสลบอยู่ให้ตื่นขึ้นมาง่าพวกนี้ซะแต่ทว่ามันก็อาวาสได้ไม่นานครับรถขนเนี่ยก็มาถึงจุดหมายและพวกคนในหน่วย DPW ก็มาต้อนมันลงจากรถด้วยข้อหาที่ออกอาวาสรุนแรงไอ้เจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้จะโดนช็อตไม่ใช่น้อยพวกวัยรุ่นทั้ง3หน่อพอเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็ต้องรีบออกจากรถคันนี้เลยครับถ้าเขินช้าเนี่ยมีหวังจะถูกจับไปช็อตไม่ต่างจากไดโนเสาร์ซึ่งการกระทำของพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ดูโหดร้ายจนวัยรุ่นสุดจะกล่าวอดจะสงสารไอ้เจ้าเบเกอร์สไปเน็กไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะดุร้ายมากแค่ไหนแต่มันก็คือสิ่งมีชีวิตคนพวกนี้ก็ทำเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งของก่อนที่เสียงร้องทรมานของมันจะเงียบลงพอหัวหน้าของเจ้าหน้าที่ DPW ได้มาสั่งให้พวกนี้เนี่ยลงมือกันเบาๆหน่อยยังไงซะเจ้าเดอร์สาวมันก็เมายาสลบอยู่แล้วหากพังมือทำรุนแรงไปเดี๋ยวมันจะไม่ได้ราคางามซึ่งคำด่าเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับไอ้เจ้าหน้าที่นี่ครับแม่งสั่งอยู่ได้มึงจะจับเองไม่ไหลหมวกเอ้ยส่วนทางยาร์ดเองก็ได้พบกับความจริงที่ว่าสถานที่แห่งนี้คือจุดพักเก็บไดโนเสาร์เพื่อเอาไว้รอเคลื่อนย้ายส่งออกไปยังจุดต่างๆซึ่งในตอนนั้นเองพวกเขาก็ถูกจับได้จากหัวหน้าที่คุมที่นี่ซึ่งคนคนนั้นก็คือไอ้เจ้าหมวกอดีตหัวหน้าหน่วย DPW ดัลลี่อัมเบล่าซึ่งได้รู้จักกับดาเลียสเป็นอย่างดีเราสหายเด็กจากนูบาเอ๋ยไม่ทราบว่าพวกเธอมีธุระอะไรที่นี่กันหรือเปล่าไม่รู้หรอว่าที่นี่คนนอกห้ามเข้าเขาพางพูดและยื่นมือมาอย่างเป็นมิตรแต่แซมมี่ที่ไม่เชื่อใจไอ้สมหมวกนี่เนี่ยก็ฟ้องว่าลูกน้องของคุณเนี่ยพยายามจะฆ่าเราเขาก็บอกจะบ้าหรือไงใครจะไปทำอย่างนั้นกับเด็กจากนูบาแล้วแต่มีก็เลยงัดไม้เด็ดจัดการวิชาคุกกะปิคาเปอาร่าสั่งสอนไอ้เจ้าสมหมวกจนหลมตึงและพากันวิ่งหนีหายเข้าไปในความมืดซึ่งมันเป็นตู้เก็บไดโนเสาร์ด้วยตู้คอนเทนเนอร์เป็น100ตู้จาเบนเนี่ยก็แอบฉกกุญแจห้องของไอ้เจ้าสมหมวกมาด้วยขั้นตอนต่อไปก็คือต้องหาห้องที่ใช้กุญแจนี้ไขแต่แล้วเบนก็ได้ยินเสียงที่คุ้นหูเป็นอย่างมากมีใครได้ยินเสียงนั้นไหมเสียงเหมือนบัมปี้เลยเมื่อพวกเขาทั้ง3คนตัดสินใจวิ่งไปตามเสียงนั้นก็พบว่ามันเป็นเจ้าบัมปี้จริงๆครับทำไมมันถึงถูกจับมาขังไว้ที่นี่ได้แถมอาการของเจ้าบัมปี้เนี่ยยังดูผิดปกติมากเพราะมันดูตื่นตัวแบบแปลกๆแถมที่ตู้หมายเลข7ของมันยังถูกเขียนว่าซากไดโนเสาร์ที่ตายไปแล้วแม่มีแต่เรื่องน่าชะงนให้ขบคิดจาเบนเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเหลือบัมปี้ให้ออกมาครับแต่ก็ถูกยามคนหนึ่งที่กำลังเดินเข้ามาตรวจสอบแถวนี้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแซมมี่กับยาร์ดจึงอาสาที่จะรอยามคนนี้ให้ออกไปห่างแต่ให้เบนอาศัยจังหวะนี้งัดตู้ช่วยบัมปี้ออกมาให้สำเร็จนะพ่อตกลงกันแล้วทั้งสองสาวก็ทำตามแผนได้ทันทีซึ่งไอ้เจ้ายามเนี่ยก็โหดชัยย่อยเพราะมันได้ใช้ปืนยาสลบไล่ยิงพวกสาวแบบไม่ไหวหน้าทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจที่จะขับรถหนีแต่เจ้ายามตัวดีนี้ก็ยังไม่ยอมปล่อยพ
วกเขาไปง่ายๆเพราะจริงๆแล้วไอ้หมอนี่ก็คือคนเดียวกันที่ปล่อยแบ็คเกิลสไปเน็กไปไล่สังหารพวกเขานั่นเองแบบนี้เนี่ยก็คงต้องมีเรื่องคิดบัญชีกันภายหลังละทั้งแซมมี่กับหยาดที่จำหน้ามาได้ก็ล่อให้ไอ้หมอนี่ขับดิฟเข้าไปในกรงของไดโนเสาร์ที่มีพวกมันอยู่เต็มไปหมดก่อนจะรอให้ไอ้เจ้ายาม DPW พุ่งไปลดแหกติดแงกอยู่ในน้ำไม่ต่างจากที่เขาเคยทำกับพวกวัยรุ่นนี้มาซึ่งกว่าที่ไอ้หมอนี่จะออกจากรถมาได้ก็ดูเหมือนว่าจะสายเกินไปแล้วเพราะในตอนนั้นเนี่ยไอ้เจ้าแบ็คเกิลสไปเน็กตัวเดิมก็จำได้ว่าใครกันที่ทรมานตัวของมันมาตลอดเวลาพี่แกเนี่ยก็ปิดบัญชีหนีด้วยความแค้นเมื่อจัดการตัวปัญหาได้ทางยาร์ดและแซมมี่ก็จะรีบกลับไปหาเบนแต่ก็ดันมาพบกับปัญหาใหม่เพราะในตอนนี้ดูเหมือนว่าเบนน่ะกำลังตามรถที่ขนบัมปี้ออกจากเขตนี้เพื่อไปส่งยังอีกที่หนึ่งทั้งสองสาวไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องตามไปโดยแซมมี่ก็บ่นว่าเมื่อไหร่เรื่องพวกนี้มันจะจบสักทีวะเนี่ยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ Jurassic World Chaos Theory ในตอนที่8กับชื่อตอนว่าจุดรับส่งคุยกันท้ายเรื่องก็สำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นตอนที่เดือดต่อเนื่องกันมาจากตอนที่แล้วนะแล้วก็ได้เห็นประเด็นใหม่ๆที่น่าจะดูเหมือนว่ามีเศรษฐีอีกคนกำลังตั้งใจที่จะสร้างสวนจูราสสิกพาร์คแห่งใหม่หรือไม่ก็สวนจูราสสิกเวิลด์แต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นพอลึกๆแล้วผมว่าไอ้พวกนี้เนี่ยน่าจะเอาไดโนเสาร์ไปโคลนนิ่งหรือดัดแปลงพันธุกรรมมากกว่าเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งสรุปกันเลยเพราะว่ายังเหลืออีก2ตอนให้ติดตามสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบายOh my god อยากสัมผัสกับเธอคงเพียงอีกแล้วมันเสียหัวใจเหมือนกันอยากให้เธอมาเดินข้างฉันจะได้